อนอยู่ก็บุกมารีดไถตังกันถึงเตียงนั่นไงร้องไห้จนแบบแทบจะเป็นบ้าแล้วเขาไม่มีสิทธิ์มาทวงหนูเลยด้วยซ้ำหนูไม่ได้เป็นคนไปเซ็นหนูไม่ได้เป็นคนไปยืมหนูเป็นไม่รู้จักเขาเลยถ้าหนูไม่รักหรือหนูไม่แคร์หนูไม่กตัญญูหนูไม่ทำใช้หนี้ไปรวมๆแล้วเท่าไหร่ละมันก็หลายล้านค่ะหลายสิบครับจะบอกทุกคนอยากจะประกาศกับโลกต่อไปถ้ามีใครมาถ่ายคลิปทวงหนี้ฉันอ่ะฉันไม่จ่ายก็อย่าด่าฉันแล้วนะเอาเป็นว่าหลังจากนี้ขอทำเพื่อลูกดีกว่าก็เราไม่อยากให้เขากลับไปจนเหมือนเราอะไรเงี้ยค่ะขอโทษทุกคนนะคะกี้สิกี้หนึ่งสองสามขอต้อนรับเจ้าหญิงแห่งดราม่าค่ะอยากเป็นเจ้าหญิงก็นี่ไงค่ะดราม่าตั้งแต่เข้าวงการปี59หนูไม่เหนื่อยบ้างหรอกมีแต่ดราม่าโอ้แกไม่เหนื่อยหรอกแกมีแต่ดราม่าแล้วแกมีทุกวันหนักๆนั้นครับผมขอต้อนรับเจนนี่รัชนกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงวันที่เนาะวันที่เป็นข่าวดังๆพอดีเลยใช่ค่ะวันนี้นักข่าวโทรหาเยอะมั้ยหนูบอกเลยว่าโทรตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หนูไม่ยอมไปงานมิสแกรนด์ดีกว่าเพราะว่ายังไม่พร้อมเจอสื่อแต่วันนี้คือถ้ามาก็ขอพูดเลยว่าจะที่นี่ที่เดียวและกับพี่มดดำเท่านั้นโอเคฉันต้องอุดหูมะคือไม่ใช่ไม่ใช่กับพวกพี่นั่นแหละก็คือเคลียร์จบในรายการเราค่ะก็คือไม่ต่อแล้วเพราะว่ายิ่งพูดมันก็ยิ่งเจ็บช้ำกันทุกฝ่ายโอเคเรื่องมาเริ่มจากตอนแรกน่ากลัวเจนนี่ก็โพสต์ข้อความตัดเพาะเสียเงินไปถึง5 ล้านหนูโพสต์เองครับอันนี้หนูเป็นคนโพสต์เองหนูไม่ได้บอกว่า5 ล้านแต่หนูบอกว่าเงินน่ะมันไม่ได้หาง่ายนะคือใครที่แบบอยากได้เงินคนอื่นแล้วเขาไม่เต็มใจจะให้อะไรเงี้ยมันจะเป็นบาปกรรมอะไรอย่างงี้แล้วข่าว5 ล้านนี่มาจากไหนน้องเจนี่มันก็มีปัญหาภายในครอบครัวค่ะพี่ใช่แต่ว่าโอเคหนูอาจจะผิดที่หนูใจร้อนแต่หนูก็ความอดทนคนเราอ่ะมันถึงขีดจำกัดนะบางเวลาซึ่งวันนั้นเป็นเวลาเช้าแล้วเราเหนื่อยนอยเหนื่อยอะไรหลายๆอย่างแล้วแบบเงินที่มันหามาได้เราอยู่ดีมันแบบหุบไปกับมือแล้วเราเป็นคนหยิบกับมือออกมาอย่างเงี้ยมันก็แบบมันเจ็บใจมากตอนนั้นใช่ค่ะตอนนั้นมันเจ็บใจมากรู้สึกจริงๆอันนี้เข้าใจเลยใช่แล้วก็ตายแล้วเสียค่าอะไรก็ไม่รู้ร้องไห้จนแบบแทบจะเป็นบ้าแล้วพี่รู้ไหมว่าจากหนูเป็นคนที่สดใสกล้าทำทุกอย่างทุกวันเนี่ยหนูเป็นแพนิคเพราะหนูกลัวไปหมดทุกอย่างแล้วยิวซึ่งเป็นสามีเห็นเราร้องแบบเกือบเป็นเกือบตายเขาก็ใจร้อนก็โพสต์อีกแต่ว่าใดๆเราก็ไปว่าเขาไม่ได้เพราะเขาก็ปกป้องเราอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยคือง่ายยิวก็คือผัวเธอนะสามีผัวนะเพื่อโลกจะโหดร้ายกับเจนไปถึงไหนอ่ะถึงต้องมาเจอคนแบบนี้กระทำแบบเดิมซ้ำๆไม่มีวี่แววว่าจะเลิกนิสัยนี้ได้เลยกี่รอบใช้คำว่านอนอยู่ก็บุกมารีดไถตังกันถึงเตียงนานกี่รอบแล้วอันนี้คือผัวเธอเป็นคนพูดครับผมถูกต้องไหมครับเราก็ยอมรับว่าโอเคมันเกิดขึ้นจากที่เราโพสต์นี่แหละค่ะก็ต้องขอโทษคนที่ไม่โอเคด้วยแต่ว่าณวันนั้นณจุดนั้นไม่เป็นเราไม่เข้าใจจริงๆถูกต้องยิวเขาก็เห็นอกเห็นใจภรรยาเขาอยู่ข้างแกเลยหมดแรงอ่ะพี่หนูล้มทั้งยืนแล้วหนูแบบร้องไห้จนเป็นเหมือนจะน้ำตาออกจะเป็นสายเลือดแล้วอ่ะแล้วมันแบบโดนมาตลอดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทนไม่ไหวพี่ขอถามความรู้สึกณวันนั้นต้องถามตรงที่ต้องดราม่าว่าเงินที่ได้มาจากความทุกข์ของคนอื่นน่ะเท่ากับเงินบาปได้ไปเดี๋ยวก็หมดเพราะคุณจะไม่มีทางเห็นคุณค่าของเงินกว่าที่ได้มันหามาเหนื่อยแล้ววันนั้นต้องการจะพูดจะสื่อสารให้คนที่เอาเงินไปว่าไงคือสิ่งแรกเลยอยากจะบอกกับเจ้าหนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ของญาติหนูคนไหนก็แล้วแต่ว่าหลังจากเนี้ยฉันจะไม่จ่ายให้ใครแล้วอันนี้คือเจ้าหนี้บุกมาถึงเตียงเลยเจ้าหนี้ไม่ได้มาค่ะแต่เจ้าหนี้ก็มีบุกรุกนะแต่ที่พี่ไม่เห็นนะมันก็มีเยอะค่ะมียังไงบ้างมันก็มีทั้งแชททั้งมาหาทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่เรื่อยๆซึ่งเราก็มันก็ไม่ได้มาจากบุคคลคนเดียวนะคะมันก็มีหลากหลายบุคคลรอบตัวเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเจาะจงเพราะว่าสุดท้ายครอบครัวมันก็สำคัญเนาะแต่เรามันไม่ไหวแล้วโพสต์เนี้ยคือเราอยากจะบอกทุกคนอยากจะประกาศกับโลกแล้วต่อไปถ้ามีใครมาถ่ายคลิปทวงหนี้ฉันอะฉันไม่จ่ายก็อย่าด่าฉันแล้วนะคือฉันเคยโดนด่าเรื่องนี้ไปแล้วตอนเป็นไวรัลครั้งนั้นแล้วเขาซ้ำกลับมาน้องเจนี่ใช่ค่ะก็เลยโพสต์ไปด้วยแล้วก็หนูเพิ่งทะเลาะกับสามีเรื่องที่หนูทำงานหนักจนเกินไปจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพื่อหาเงินแล้วเงินที่หามามันไม่มีแล้วอะไรเงี้ยมันก็คือเงินที่เก็บไว้ไม่เหลือแล้ว มันก็มีค่ะแต่มัน5ล้านอ่ะพี่นึกออกไหมเข้าใจมันเป็นเงินก้อนใหญ่ชีวิตเนี้ยบางคนอ่ะทั้งชีวิตก็ไม่ได้หาได้นะคะพี่เข้าใจค่ะบ้านก็ขายไปแล้วหลังนึงยังกำลังจะขายกำลังจะประกาศขายไปแล้วหลังนึงเพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกถูกต้องไหมครับผม
มันก็เจอมาตลอดค่ะเจอทีจะเป็นก้อนๆเนี่ยมากี่รอบแล้วมันก็หลายรอบหลังจากที่ตอนนั้นยังอยู่ใต้ก่อนที่จะย้ายมาอยู่กรุงเทพเนี่ยตอนที่ยังอยู่ใต้เราไม่นับเพราะตอนนั้นเป็นข่าวแกโดนด่าฟรีไปแล้วถูกต้องไหมฮะที่เจ้าหนี้มาติดป้ายติดเป้ยเนี่ยจำได้ไหมอันนี้มันจบไปแล้วฉันขอนับตั้งแต่ตอนที่มาอยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยโดนบุกทวงหนี้แล้วกี่ครั้งมันไม่มีใครมาบุกหรอกค่ะเพราะสุดท้ายทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเรามีชื่อเสียงคือคนที่จะกล้ามาบุกเนี่ยต้องแบบว่าสะอาดใสซื่อแล้วก็ไม่ใช่สีเทาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีขนาดนั้นแต่มันก็มีที่แบบว่ามีผลต่อจิตใจเรามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนคนในครอบครัวอาจจะไม่ได้บังคับเราหรอกในบางครั้งแต่เราเห็นเขาร้องไห้ทุกวันเขาไม่มีความสุขกับเราที่นอนสบายกับบ้านหลังใหญ่บางทีเรารักเขาอ่ะเราก็อยากช่วยแต่พอช่วยบางทีคำตกลงข้อตกลงที่มีให้กันมันไม่จบมันก็จำเป็นที่จะต้องหนูคิดแล้วว่าชีวิตหนูดราม่าใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นคือเรื่องนี้แล้ววันนี้มันก็มาถึงซึ่งจริงๆวันนี้หนูอาจจะบอกทุกคนว่าหนูไม่พูดแล้วก็ได้หนูให้มันจบแต่หนูก็บอกว่าให้มันจบที่หนูเลยดีกว่าแล้วเจนี่ได้คุยกับครอบครัวไหมว่าแบบพี่หนูเหนื่อยนะตังหนูหามาครอบครัวว่าไงบ้างเรายังไม่ได้คุยกันเลยก็ไม่ได้คุยด้วยใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่หนูร้องไห้ในไลฟ์วันนั้นเพราะหนูรู้สึกขาดความอบอุ่นอีกแล้วหรือว่ายังไงหรือว่าเขาเห็นว่าทุกครั้งที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องช่วยซัพพอร์ตหนูไม่รู้ค่ะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้แต่พอมันเกิดทุกครั้งมันก็เป็นเราทุกครั้งมันก็มาอีกมันเกิดทุกครั้งเราก็ต้องรับผิดชอบทุกครั้งใช่ค่ะหนูก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วก็ขอให้เวลาหลังจากนี้มันช่วยทำให้พวกเราอ่ะกลับมามีสภาพจิตใจที่เหมือนเดิมสักทีเธออะไรเงี้ยคือแต่เชื่อไหมคะตอนแรกหนูก็รู้สึกแย่นะที่มันเกิดแบบนี้แต่อีกข้อนึงหนูก็รู้สึกว่าก็ดีกว่าให้เจ้าหนี้อ่ะเขามาพากคนในครอบครัวเราไปเหอะไม่ว่าจะเป็นการฆ่าการเรียกฆ่าไทยหรือการแบบซึ่งมันมีโอกาสมันมีโอกาสสูงมากเพราะยอดเงินมันไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนนะคะใช่ไหมคะมันหลายล้านใช่เราก็เลยคิดว่าให้มันจบที่ตรงนี้เลยใช้หนี้ไปรวมๆแล้วเท่าไหร่ละโอ้โหไอเลยรวมพลังมันก็หลายล้านค่ะหลายสิบครับโอ้ยโอ้ยชอบดราม่าเลยเราจะได้คิดว่าอ๋อมึงดราม่าตั้งแต่มึงตัดสินใจมาออกรายการกูแล้วล่ะก็จะร้องอีกแล้วเดี๋ยวคนก็บอกอย่าไปต้องร้องแล้วใช้ไปแล้ว5เราคิดว่ามันยังจะมาอีกคือหลังจากนี้ต่อไม่มาก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ให้น้องประกาศออกไปเลยว่าอันเนี้ยคือ5ล้านสุดท้ายที่จะใช้หนี้แล้วที่จะมาออกรายการแฉในวันนี้นี่คือสิ่งที่ต้องการจะประกาศใช่ค่ะเพราะตอนแรกนางจะไม่ยอมมาออกรายการคือฉันก็บอกว่าไม่ออกรายการแล้วฉันจะไปหาแขกรับเชิญที่ไหนที่ไหนคือมันกำลังฮอตเลยมาเล่นฮอตแล้ววันหยุดด้วยใช่ว่าคนจะดูทีวีเยอะแล้วมันมีประเภทที่แบบว่าคือเขารู้ว่ายังไงเจนนี่ก็มีไงเขาก็เลยจะทำยังไงกับคนรอบตัวเราก็ได้เพื่อให้เจนนี่แบบเป็นคนต้องรับผิดชอบอยู่เสมอวันนี้เราก็มาแสดงจุดยืนแล้วว่าหลังจากนี้ทุกบาทฉันจะให้ลูกฉันแล้วน้องยูจินกับแบ่งให้น้องลิลลี่นิดหน่อยมีครอบครัวเธอไงกับลิลลี่ก็ยังรักกันดีอยู่ใช่ไหมหนูยังรักกันดีค่ะแต่ถามว่ามีแบบน้อยๆกันไหมมันก็มีเนาะน้อยเรื่องอะไรลูกมันก็เรื่องของเวลาไม่ตรงกันหนูมาอยู่กับแฟนลิลลี่บางทีเขาก็อาจจะน้อยใจว่าเออพี่ไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆหนูก็คุยกับเขาตลอดแต่ช่วงนี้ลิลลี่เขาจะหนักหนูก็เลยไม่อยากให้ทุกอย่างไปลงที่เขาเหนื่อยจริงๆตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ประกาศที่เขาต้องการจะมารายการแฉอย่างเดียวเลยคือต้องการประกาศว่าต่อไปจะไปโพสต์ด่าอะไรเชิญเลย คือไม่รับผิดชอบอีกแล้วจะทักเท่าไหร่ก็ไม่รับผิดชอบอีกแล้วใช่ค่ะแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือแหละทุกคนเนาะไม่ว่าจะแบบใครก็แล้วแต่ที่รู้จักกับพวกเราว่าหลังจากนี้เราไม่ต้องการที่จะมีปัญหาเรื่องการเงินกับใครแล้วทั้งสิ้นขอทำงานแบบสบายใจถ้าสมมติวันนี้มีคนมาทวงหนี้อีกบอกว่าเออยังเหลืออีก3ล้านเคลียร์ให้จบนะไม่งั้นเดี๋ยวเรียกค่าถ่ายนะไปเจอกันที่โหนกระแสอีกหนึ่งเดี๋ยวจะไปเจอที่โหนกระแสของหนุ่มกัญชัยไม่เอาแล้วเราไม่เอาแล้วโอ้ยตายแล้วไปเจอที่โหนกระแสดีกว่าครับคือต่อไปนี้นางพูดอยู่คำเดียวแล้วนะฮะว่าถ้าสมมติทวงหนี้ไปทวงกันที่โหนกระแสง่ายสุดก็บอกมาเลยค่าอะไรที่ผ่านมายอมจ่ายมาเยอะนะครับเพราะว่ารักทุกคนค่ะรักแล้วก็อยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ที่ออกมาวันนี้ก็ไม่อยากทำร้ายใครพูดอยู่เสมอว่ามันเป็นความรู้สึกนะวันนั้นที่มันทนไม่ไหวจริงๆแต่สุดท้ายก็กลับมาร้องไห้รู้สึกผิดว่าเออทำให้คนรอบข้างแบบโดนด่าไปอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแย่พอสมควรแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราคิดว่าอ่ะข้อดีมันเยอะกว่าข้อเสียแหละ uh-huh. อย่างน้อยเราอาจจะได้ชีวิตใหม่ให้กับใครคนหนึ่งของเรากลับคืนมาอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าอ่ะไม่เป็นไรให้มันเกิดขึ้นก็เดี๋ยวมันจะผ่านไปค่ะเดี๋ยวมันจะผ่านไปรู้สึกยังไงบ้างเวลาที่มันมีข่าวดราม่ามาทุกครั้งมันก็จะมีคอมเมนต์ออกมา2ฝั่งตลอดเวลาเลยจนถึงวันนี้หนูก็ยังเสียใจนะแต่หนูรับมือได้เก่งขึ้นมากกว่าแต่ว่าถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแล้วก็
บอกตรงๆว่ามันไม่มีใครอยากโดนด่าไปตลอดหรอกแล้วหนูพูดเสมอว่าเจนนี่คนเดิมกับคนนี้ความสดใสมันแบบแตกต่างกันมากเลยกับเด็กวันนั้นที่เพิ่งเข้าวงการที่แบบว่าพลังเต็มร้อยตอนนี้มีหลายครอบครัวแล้วมันหลายอย่างค่ะเจอเรื่องก็ไม่ขนาดนั้นน่ะใช่ไหมวันนี้ถอนกันหมดเลยถอนโอ้โอ้ไม่มีฝากเลยไม่หรอกมันสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ได้ไม่เต็มปากครับแต่พูดกันแบบตรงปากตรงไปตรงมาไม่อยากให้แบบไปทัวร์ลงคนในครอบครัวแล้วคือหนูเข้าใจว่าเชิญพูดทุกคนอาจจะบอกว่าก็เธอเป็นคนเลิกอ่ะหนูขอโทษแล้วกันที่หนูแบบมันอดทนไม่ไหวจริงๆคือใครไม่เจอจะไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ไม่อยากให้ไปด่าหรือไปว่าใครแล้วเพราะว่ามันมีผลต่อสภาพจิตใจของทุกคนจริงๆแล้วก็สุดท้ายครอบครัววันนึงมันต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมแน่นอนมันตัดกันไม่ได้หรอกมันตัดกันไม่ขาดใช่ค่ะมันตัดกันไม่ได้หรอกแต่ยังยืนยันว่ากับน้องสาวยังรักกันอยู่หนูรักลิลลี่เสมอและลิลลี่ก็รักหนูต่อให้เราจะมีแบบว่างอนๆกันบ้างน้อยๆกันบ้างแต่สุดท้ายนะคะเราไม่มีวันทิ้งกันก็อยากให้บรรยากาศในครอบครัวมันกลับมารักกันอบอุ่นมองหน้ากันแล้วก็รู้สึกเหมือนเดิมเนาะใช่ค่ะและหลังจากนี้อย่างที่บอกนะวันนี้ประกาศในรายการเลยว่าต่อให้มีเงินสักกี่แสนกี่ล้านก็ไม่ไหวแล้วเอาเป็นว่าหลังจากนี้ขอทำเพื่อลูกดีกว่าเพราะว่ายูจินเขายังมีอนาคตที่แบบสดใสแล้วก็เราไม่อยากให้เขากลับไปจนเหมือนเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูไม่รู้ว่าจะหาเงินได้เป็นล้านๆแบบนี้ได้เหมือนโอกาสที่ผ่านมาหรือเปล่าเราก็เลยรู้สึกว่าเราขอเซฟไว้เพื่ออนาคตดีกว่าวันนึงถ้าหนูเจ็บไข้ไม่สบายนี่หาคนดูแลลำบากเหมือนกันนะคะเราก็ต้องเก็บไว้ใช้นะตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยเกิดลัคนาราศีอะไรอ่ะกรกฎค่ะกรกฎกรกฎช่วงนี้เงินรุ่งแต่ว่าครอบครัวแย่ก็ตามนั้นใช่เอาตามดวงเลยเหรอตามดวงเลยถือว่าเป็นพื้นดวงแล้วกันเขาก็บอกว่าตั้งแต่โอเคเมื่อก่อนเธอมีเท่าไหร่เธอก็จ่ายได้แต่ตั้งแต่มีผัวมีสามีปุ๊บเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วเหมือนเธอติดสามีมันก็ตามนี่คือคำถามจากโซเชียลมันก็ต้องตามนั้นเลยค่ะพี่ก็กลัวเนาะคนคนเดียวแล้ววันนึงมาใช้ชีวิตร่วมกับอีกคนแล้วร้องไห้เขาเห็นระบายความทุกอย่างกับเขาพอถึงวันนึงจะไม่ฟังเขาเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่ได้ว่าติดใครคนใดคนหนึ่งค่ะหนูรักทุกคนเอาเป็นว่าอย่าตัดสินว่าใครเป็นใครดีกว่าให้ตัดสินความถูกต้องดีกว่าว่าใครทำถูกทำผิดอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างข่าวที่ออกมาว่าเจนนี่เปย์สามีบ้างล่ะซื้อรถให้ติดตามจะรู้ค่ะว่าพวกเราก็ทำงานกันหนักมากจริงครับเห็นเธอทุกแพลตฟอร์มเลยเลื่อนไปก็เจอเรื่องไลฟ์กันตลอดยิวก็ไลฟ์วันนี้ก็ไลฟ์ค่ะคือสามีก็หาเงินเองก็หาเงินทำงานตลอดค่ะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะว่าคนก็มองว่าเจนนี่มีเยอะกว่ายังไงเจนนี่ก็ต้องเปย์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนจะมองได้เลยค่ะก็คือต่างคนต่างทำงานแต่ก็คือในที่สุดมันก็คือครอบครัวเดียวกันค่ะวันนี้เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปเพราะว่ายิวเพราะว่าเธอมีสามีนี่เกี่ยวไหมเกี่ยวอยู่แล้วค่ะเห็นไหมมันก็ปูมาตรงๆก็เกี่ยวก็เกี่ยวนะโตขึ้นอ่ะมันแบบบ้านเราอ่ะมันเราแยกไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วแล้วพอเรามารู้จักยิวเราจะรู้จักโลกอีกมุมนึงนะโลกที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยว่าอ๋อมันมีแบบนี้ด้วยแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยเราได้มารู้จักทัศนคติอีกแบบนึงซึ่งมันไม่เหมือนเราเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ได้แลกเปลี่ยนกันแต่หนูไม่ได้โง่จนถึงขั้นแบบงมงายที่แบบผู้ชายสั่งให้ไปทำอะไรก็ต้องไปเลยไม่ใช่เพราะหนูเองที่มาถึงจุดนี้ได้เราก็มีความสามารถระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอแบบมาถึงจุดที่มันมีปัญหาครอบครัวแล้วเราต้องปรึกษาเขาเราเองก็ต้องมาชั่งน้ำหนักว่าแบบไหนดีกว่าอันนี้ควรฟังไหมอันนี้โอเคไหมหรือบางอย่างอย่างเช่นเขาโพสต์ไปหนูก็มีการพูดนะว่าเออที่รักหลังจากเนี้ยพอแล้วนะคือเขาขอโทษที่ทำให้ตัวเองต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่ว่ามันดูไม่ดีไปแล้วอะไรเงี้ยก็ทุกเรื่องยิวคนก็รู้แล้วไม่ต้องพูดคนก็รู้ว่ามันเขาคือคนที่โดนคือใครใช่มันอดไม่ไหวเลยเขาก็แบบเห็นหนูร้องไห้น่ะพี่แล้วเขาก็ก้อนใหญ่มากคนเป็นแฟนกันเป็นสามีเขาก็ร้องไห้ไปด้วยเลยอะไรเงี้ยมันก็แบบเข้าใจความรู้สึกเราหนูก็ขอบคุณเขามากกว่าที่ผ่านมาสามีเธอก็ดิ่งเหมือนกันอู๋พี่หนูโคตรแบบหนูขอโทษเขาทุกวันอะว่าจากชีวิตผู้ชายคนหนึ่งที่เขาค่อนข้างสดใสอะไรเงี้ยเจอดราม่าทุกวันเจอเรื่องท็อกซิกทุกวันอะไรเงี้ยเขาก็แบบความสดใสช่วงหนึ่งของเขาหายไปแล้วอย่างที่เราเคยไลฟ์ทะเลาะกันนั่นคือเหตุการณ์จริงที่แบบเราก็เป็นกันทั้งคู่หนูไม่มีเวลาให้เขาเลยหนูทำงานจนหนูเป็นแทบเป็นแทบตายเพราะว่าหนูต้องการหาเงินคือบางครั้งหนูเสียเงินไปหนูไม่ได้บอกสามีด้วยซ้ำแต่ครั้งนี้บังเอิญมันเกิดขึ้นต่อหน้าเขาพอดีมันเกิดขึ้นต่อหน้าเขายังไงนอนกันอยู่อะไรก็ตามอย่างนั้นเลยก็นอนอยู่คือนอนอยู่ในบ้านไหนลองเล่าสิครับ coming in the coming in the ตียงไหนจะพูดแต่คือหนูอ่ะเดินมาหยิบตังค์แล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วเขาได้ยินเสียงหนูร้องไห้แบบคือตู้เซฟมันอยู่ใกล้เราด้วยแหละแล้วเขาก็เห็นเขาก็เดินแล้วแบบเขาก็แบบเออไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วอุ้มลูกมาอีกแล้วก็เขาก็หันไปมองยูจินแล้วเขาก็ร้องแล้วหนูก็ร้องอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่มีทางจบสิ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าหลุดไปเลยเป็นอะไรกันนักหนาใช่ค่ะหนูก็ตอนนั้นหนูก็แบบอะไรจะเกิดก็เกิดอยากพูดอะไรคุณพูดเพราะฉันนั่นคือตอนนั้นหนูนอนลงกับพื้นแล้ว
ตามแบบนั้นเลยเหมือนที่เขาถ่ายหนูลงอะคือหนูไม่ไหวแล้วจริงอะไรเงี้ยแต่มือก็ยังกำตังอยู่อย่างเงี้ยหรอมันก็ต้องจ่ายต้องจ่ายเขาอะเนาะใช่ค่ะมันไปมันก็ต้องจ่ายอ่ะเอางี้ดีกว่าเข้าใจป่ะเงินเก็บไว้แต่อยู่ถึงเวลาปุ๊บมันคนจะมามันก็ต้องจ่ายที่หนูจ่ายเพราะหนูต้องการซื้อความสุขให้เขากลับมาถ้าหนูไม่รักหรือหนูไม่แคร์หนูไม่กตัญญูหนูไม่ทำสุดยอดเลยเจนี่ทำไมทุกคนไม่มองว่าทำไมหนูต้องยอมจ่ายต่อเขาไม่มีสิทธิ์มาทวงหนูเลยด้วยซ้ำหนูไม่ได้เป็นคนไปเซ็นหนูไม่ได้เป็นคนไปยืมหนูเป็นไม่รู้จักเขาเลยแต่ทำไมหนูจ่ายคือหนูปัดความรับผิดชอบก็ได้หนูรักเขาใช่หนูอยากซื้อชีวิตใหม่ให้เขาแต่บังเอิญว่าเรื่องมันไหลมาขนาดนี้แล้วก็ปล่อยเลยตามเลยเลยแล้วกันซึ่งแน่นอนว่าคู่ชีวิตของเราเขาก็ต้องโกรธนั่นแหละเพราะมันเป็นคือเงินของครอบครัวถูกต้องไหมไม่ดีดีมันเป็นเงินของยูจินด้วยค่ะเอาเงินของลูกที่เราแบบว่าเก็บไว้ด้วยกันอะไรซึ่งก็ถามว่าก้อนเนี้ยไอ้ห้าละเขาก็มีส่วนในการไลฟ์เหมือนกันค่ะอันนี้คือคนละครึ่งกันคนละครึ่งเลยช่วยกันหาไม่แต่ฉันอยากรู้ว่าพอคนก่อเหตุใช่ไหมพอคนก่อเหตุปุ๊บแล้วเธอก็ซัพพอร์ตแล้วเธอเห็นแบบแล้วก็ก่อเหตุอีกแล้วก็เธอก็ซัพพอร์ตอย่างเงี้ยเธอเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเขาจะดีขึ้นไหมหรือว่ามันก็เป็นอย่างนี้อยู่ก็ทุกเมื่ออะไรอย่างเงี้ยข้อแรกคือพอเราเห็นเขาทุกข์อ่ะเราแทบจะทนไม่ได้ทุกครั้งเราก็เลยตลอดจนมันถึงวันนึงมันถึงจุดจบแล้วอ่ะมันแบบเราเองก็ไม่เชื่อในอะไรกันหลายๆอย่างแล้วอ่ะต่อให้มาบอกเออไม่มีแล้วนะเราก็ไม่เชื่อแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ละดีฉันก็จะได้มานั่งบอกทุกคนว่าต่อไปถ้าใครมาทวงหนี้ฉันไม่เอาแล้วฉันไม่ผิดแล้วเหตุผลที่เป็นหนี้กับเหตุผลที่เขาบอกว่าเราเป็นหนี้เพราะอะไรเนี่ยมันสมเหตุสมผลมั้ยทีนี้ก็มันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยากช่วยสักเท่าไหร่ค่ะมันก็เลยโกรธไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกแบบนั้นโอ้ยบ้าตายพี่มดดำโอ้ยขอโทษทุกคนนะคะเกียร์สิเกียร์หนึ่งสองสามเบาไปหนึ่งสองสามไม่เอาเดี๋ยวร้องดีกว่าเอาเป็นว่าเออนั่นแหละพูดไปก็โดนด่าไม่พูดก็อึดอัดก็พูดแล้วแต่ครั้งนี้ช่วยแกไม่โดนด่าใช่แล้วต่อให้เขาโพสยังไงนะตราบใดถ้ามึงไม่ได้ไปสร้างหนี้นะถูกไหมมันไม่ใช่นี่ให้ต่อให้เป็นของใครนะเข้าใจเนอะที่ทำมาแกใช้มาเยอะแล้วคืออันนี้รู้มาเพราะรู้ว่าแกใช้มาเยอะแล้วจริงๆครั้งนี้จะโพสต์แล้วไม่จ่ายก็ได้ไหมแบบโพสต์เลยแล้วไม่จ่ายเลยคือจบแต่ทำไมถึงจ่ายล่ะเพราะว่าต่อให้เราโพสต์แล้วมันจบแต่เขาก็ยังมีความทุกข์ตรงนั้นอยู่ก็คือเราก็ต้องการเราอยากให้เขามีความสุขใช่มันคือความแกกตัญญูแล้วอะไรใช่ไม่งั้นหนูไม่จ่ายนะพี่แกอยู่ในมวลที่มันท็อกซิกอ่ะเอาเป็นว่าปีที่ผ่านมาดีกว่าหนูไม่มีความสุขเลยสักวันหนูร้องไห้ทุกวันจริงๆเพราะว่ามันเกิดเรื่องอะไรเงี้ยมันมาเยอะจนวันนี้มันมีจุดจบของมันแล้วค่ะต่อให้ผลจะเป็นยังไงหนูยอมรับหมดแล้วแล้วก็มันหลายปีแล้วหนูแค่ภาวนาว่าขอให้พวกเราทุกคนในครอบครัววันนึงลืมแผลตรงนี้ได้แล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้แค่นั้นโอเคครับค่ะแต่หลังจากนี้ต่อให้เท่าไหร่ก็ไม่จ่ายแล้วครับผมถูกต้องมึงกันใช้เธอรับไปต่อใครอยากกระตัวเงินให้ไปหนุ่มที่หนุ่มกันใช้รับไม้ต่อค่ะถ้ามีเหตุหนุ่มบอกอะไรก็กูอีกแล้วล่ะสิพี่หนุ่มบอกเพราะว่านี้กูอีกแล้วล่ะสิเขาก็พูดไปงั้นแหละเผื่อใครอยากจะทำอะไรอีกเขาก็ได้กลัวๆบ้างว่าแบบอย่าเลยเผื่อเป็นข่าวใหญ่อะไรเงี้ยมันก็เสียทุกฝ่ายนะขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะหลังจากนี้นะจะนี่นะค่ะหนูก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วแต่เรื่องเนี้ยเต็มอกมาตลอดว่าวันนึงมันต้องเกิดค่ะขอให้เขาได้มีปัญญาว่าจะไม่ก่อเหตุแบบนี้อีกแล้วก็แบบมีสติไปทิศทางอื่นที่มันดีขึ้นนะลูกหลานในครอบครัวครับครับเอาพีทหนึ่งสองสามโอ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกอย่างมันจะผ่านไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะแม่งเราอย่างที่วันนั้นอ่ะผ่านมาได้ก็บุญแล้วอ่ะใครนะโจอี้อ่ะมาบอกว่าพี่มดร้องเพลงที่แม่งอย่างเดียวชีวิตเราผ่านมาได้ก็บุญแล้วขอให้หลายครั้งต่อไปน้องจีนี่เกิน5ล้านสาธุดีแค่ไหนที่หนูอ่ะไม่เปลี่ยนจากว่าเป็นเดินไปกระโดดน้ำตายวันนั้นมันว้ายไม่ได้แกรู้แกพี่จากคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะฆ่าตัวตายเหอะมันเข้ามาในหัวตลอดว่ากูเกิดมาทำไมวะทั้งที่เรามีทุกอย่างรอบตัวแต่เรากลับหาความสุขไม่เจออะไรเงี้ยมันเลยแบบมันหายด้วยมันหลายอย่างแล้วมันทำไปเพื่ออะไรเกิดมาทำไมมันเกิดมาเพื่อร้องไห้อะไรเงี้ยมันก็เศร้าดิ่งค่ะแต่สงสารลูกก็เลยแต่วันนั้นโอเคนะกับ5ล้านกับชีวิตมึงเอาชีวิตไว้ก่อนเนาะคนเรากว่าจะได้ชีวิตเกิดเป็นมนุษย์เจนนี่กว่าจะได้มาเป็นวันนี้กว่าจะได้มานั่งคุยกันกว่าจะได้มาพี่เชื่อหนูหาได้เป็นร้อยสาธุค่ะก็หาได้เพราะว่าวันที่4นี้จัดคอนเสิร์ตฝากซัพพอร์ตนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะ4พฤษภาคมนี้นะคะฝากคอนเสิร์ตได้หมดถ้าสดชื่นจัดเองครั้งแรกมีทั้งชมแบบสตรีมไลฟ์แล้วก็ชมหน้างานจัดที่มอหาดใหญ่นะคะบัตรเข้างาน199บาทซื้อได้ที่เพจน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโอเคใครสะดวกก็ไปชมสดๆคนที่เคยมีดราม่ากลับมาหมดเลยนะโอเคกดล็อกกันอ๋อเหรอทุกคนกดล็อกเลยเหรอบัตเตอร์ฟลายเอ่ยอะไรเอ่ยกลับมาหมดเลยค่ะ